สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับใครเหงาๆวันนี้นะครับก็มาดูซากุระกันได้นะครับซากุระเริ่มบานแล้วที่เมืองอิสุจังหวัดชิซุโอกะเมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับทำไมมันสวยขนาดนี้นะซากุระนะมนุษย์เรานะถ้าเหมือนซากุระก็ดีนะครับปีเดียวนะครับเริ่มสาวเริ่มโตเริ่มหนุ่มตอนช่วงเดือนมีนาเมษาเนาะแล้วก็ไปแก่เดือนธันวาแล้วกลับมาสาวใหม่นะครับไปมาไม่ต้องทีเดียวนะรวดเดียวดีไหมครับตื่นขึ้นมาวันหนึ่งก็ซากุระช่วงนี้บานเต็มที่เลยแถวนี้เนาะซากุระประดับไฟช่วงนี้แอดมินไม่ได้อยู่ฮอกไกโดนะครับช่วงนี้แอดมินฮอกไกโดแฟนคลับสัญจรนะครับเรามาอยู่กันที่ไหนเนี่ยอิสุเมืองอิสุอยู่แถวไหนเขาบอกว่าอยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอิสุทำไมมาอยู่อิสุทำไมมาอยู่ที่นี่ไม่รู้เหมือนกันชีวิตมีแบบไม่รู้เยอะแยะเลยนะอะไรที่เราไม่รู้ก็เยอะไม่รู้เราก็มายืนดูวิวแล้ววิวใต้ต้นซากุระเขาบอกอีคือโยซากุระผสมไฟโอเคเรียบร้อย